นุกสนั่นเชียงใหม่กับแชมป์จัดไปชิมชิวกับอาหารเหนือสุดซีดเฮ้ยนี่มันข้าวซอยอะไรเนี่ยเต้นไปตัดไปว้ายตัดทรงอะไรให้พี่แชมป์เนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเชียงใหม่เขาสั่งกันยังไงซุปสามต้องแปดในจ้ะทั้งหมดนี้ในแชมป์จัดไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศตั้งอยู่ทางภาคเหนือและมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง700กว่าปีซึ่งก็แน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่วันนี้เราจะนำเสนออีกหนึ่งมุมของจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจ Unseen Amazing และ Exclusive ในสไตล์แชมป์จัดไปจะสนุกมันฮาตื่นเต้นแค่ไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราจัดไปท่านนะครับนี่คือแชมป์จัดไปผู้ชมฮะวันนี้เป็นเทปพิเศษฉลองเข้าสู่เดือนที่3นะครับด้วยเรตติ้งซึ่งกำลังขยานที่วันนี้กระชูดเราก็เลยมาให้ของขวัญคุณผู้ชมกับรายการกีฬาบันเทิงทอล์คโชว์ที่ไม่เหมือนใครแล้ววันนี้เรามากันที่จังหวัดเชียงใหม่เรามากันที่เชียงใหม่ครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เด็ดๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยแชมป์จัดไม่ไปฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่ถิ่นผมใช่ฉะนั้นวันนี้ประจวบเหมาะเลยครับเพราะว่าวันนี้เจ้าถิ่นที่จะพาเรามาดู The Best of เชียงใหม่ Amazing Thailand ที่นี่เด็ดยังไงอะไรอร่อยบุคคลดังๆเป็นอย่างไรคนใกล้ตัวแนะนำเลยคุณวิวพี่จอจอจุยนั่นเองค่ะอยู่ไหนเนี่ยยกเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะเป็นไงพี่จอจอนี่จะเป็น Ordinary Guideใกล้กิติมศักดิ์ไอ้ยะนี่คือเลือดเนื้อของเชียงใหม่ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาพี่นะครับไปเจอคนที่ดังๆในจังหวัดเชียงใหม่เอาแบบว่าคนเชียงใหม่เนี่ยต้องรู้จักเรื่องสำคัญก็คือคุณบอกที่นี่มีแฟชั่นทรงผมไม่เหมือนใครด้วยถูกต้องเป็นร้านตัดผมที่ไม่ได้มีแค่ช่างตัดผมอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทั้งพี่ชัมแล้วก็วิวเนี่ยไปเจอไปลองกันเลยดีกว่ารวมไปถึงนี่อะไรพี่อะไรวะจันไม่เข้าใจคือปกติอาหารเนี่ยเขาต้องไปกินอาหารถูกป่ะร้านอาหารถูกแต่ร้านนี้เขาบอกว่าไปนี่ไม่ได้ไปกินอาหารถูกคือจะไปเจอเจ้าของร้านเขาไม่ได้หล่อมากค่ะเขาไม่ได้สวยมากแต่คนจะไปเพื่อจะไปดูหน้าเขาเนี่ยสิ่งที่เขาจะไปดูเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้โอ้ไอ้เอ้าไปแค่นี้ไอ้โอ้ไอ้โอ้วิวละห้ามเสียพี่ไอ้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้คนนะคนนะเมื่อกี้คนคนเอางี้ถ้าวิวหิวใช่ไหมหิวข้าวแล้วเริ่มหิวยังคุณต้องเอาเด็ดๆมาแล้วร้านที่แบบร้านที่แบบใช่อ่ะข้าวซอยรู้จักไหมฮะรู้จักค่ะข้าวซอยกลับบ้านแล้วข้าวซอยกรุงเทพเลยข้าวซอยข้าวซอยโอ้สองคนหยุดก่อนวันนี้เนี่ยข้าวซอยค่ะแต่ว่าสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ข้าวซอยท็อปปิ้งข้าวซอยท็อปปิ้งนี่พูดภาษาอะไรเนี่ยเอาจริงๆมันจะเป็นยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วหิวแล้วด้วยไปกันเลยไปเลยไปลุยข้าวซอยนิมมานที่นี่มีท็อปปิ้งให้เลือกที่นี่มีแซลมอนว่ายน้ำอยู่ในเดี๋ยวต้องไปดูมันเป็นข้าวซอยที่ไม่ใช่ข้าวซอยธรรมดาไอ้ยะเพราะว่าคนไม่ธรรมดาอย่างแชมป์พีระพลบางทีผมจะมาให้ทานแบบเบสิกลำไม่ได้ถึงแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วมาแล้วข้าวซอยโอ้พี่จอมาถึงแล้วนี่ไงเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ฮะเอาอันนี้ก่อนนี่อะไรนี่สงสัย
ำไมครับพี่เมนูแก้ง่อมแปลว่าอะไรเนี่ยเมนูแก้ง่อมเมนูคือเมนูอย่างนี้ใช่ไหมฮะแก้ง่อมง่อมเนี่ยคือเหงาอ๋อแก้เหงาคือกันเหงาถูกต้องเหมือนกับเป็นออเดิร์ฟนี่วันนี้มีอะไรให้ทานบ้างระวังนะครับลาบเกี๊ยวกรอบนี่ไก่ทอดเรียกมาเรียกมาเลยมาครับก่อนที่จะไปโดนข้าวซอยเอาอะไรดีพี่อันไหนอร่อยสุดอร่อยสุดอร่อยสุดนะครับสั่งกันได้เยอะกินไส้อั่วไส้อั่วหนึ่งที่ไส้อั่วมีอะไรอีกไหมแกงง่อมแกงง่อมเกี๊ยวห่อลาบเกี๊ยวห่อลาบต้องโดนอีกที่หนึ่งมาถึงที่ผมดูเมนูโอ้โหว่าที่นี่เป็นข้าวซอยไม่ธรรมดาสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมครับว่าข้าวซอยปกติเนี่ยที่ถ้าเกิดใครมาเชียงใหม่ที่เคยทานแชมป์วิวมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่คือเบสิก50บาทข้าวซอยเนื้อข้าวซอยลูกชิ้นเต็มที่แต่ว่าที่นี่พี่แชมป์ดูครับผมมีทั้งข้าวซอยไข่เจียวข้าวซอยไส้อั่วข้าวซอยกุ้งข้าวซอยเห็ดเห็นไหมฮะทะลงทะเลมีหมดข้าวซอยเกี๊ยววันกันแล้วเขามีนี่ด้วยครับซูเปอร์โบว์ก็คือเลือก5อย่างได้ในราคาเพียง119บาทข้าวซอยคืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือเดิมเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวห่อเป็นอาหารที่คล้ายเส้นบะหมี่ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกงรสชาติจัดจ้านทานพร้อมกับเครื่องเคียงคือผักกาดดองหอมหัวแดงและมีเครื่องปรุงรสอย่างพริกผัดน้ำมันน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลต้นตำรับดั้งเดิมจริงๆแล้วมักจะใส่เนื้อไก่หรือเนื้อวัวลงไปส่วนคำว่าข้าวซอยนั้นมีที่มาจากขั้นตอนของการทำเส้นข้าวซอยที่ต้องนำแป้งมาโม่ใส่รวมกันจนเป็นก้อนแล้วซอยหรือหั่นเป็นชิ้นๆจนกลายเป็นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากคำเรียกของคนไทยใหญ่นั่นเองอ่ะงั้นสั่งเลยอ่ะพี่แชมป์เอาอะไรเอาซอยไก่ธรรมดามาชิมก่อนอยากรู้แล้วเอาซุปเปอร์โบใส่หมูทอดใส่ไข่เจียวกุ้งปลาหมึกเห็ดสุขภาพหน่อยผักผักกุ้งไส้วัวไก่ก็ได้อ่ะอยากดูอาจารย์สั่งมากผมเอาหมูทอดไส้อั่วหมูยอกุ้งเลยอ่ะไข่เจียวแล้วเอาเห็ดชอบกินเห็ดเห็ดพี่เป็นมาริโอถ้าเกิดทั้งเปลือกเปรี้ยวไม่พอเราต้องบีบก่อนแล้วก็ใส่ทั้งเปลือกส้มตำเลยค่ะจอกมาแล้วนี่ไงข้าวซอยไก่ของผมอ่ะออริจินอลก่อนเย้แซมก่อนออริจินอลก่อนเห็นไหมไก่นอกมาเริ่มเลยนี่ของพี่โจอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องเคียงพี่ก็ใส่ไปผักกาดดองเอาผักกาดดองอ่ะถูกต้องใส่ไปมันต้องชิมก่อนพี่โจชิมก่อนแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปใครชอบเปรี้ยวก็ทานเปรี้ยวไงต้องชิมรสชาติออริจินอลก่อนทั้งโลกเขาเอ้ามาได้ไงเนี่ยเอ้าพี่บีบเองไม่ใช่หรอเฮ้ยก็บอกแล้วว่าให้ชิมเดี๋ยวทำไมถ้วยผมโอ้โหอะไรเนี่ยชามนี้ชามพิเศษคือสั่งเขามาชิมดูชิมดูบอกตรงชมครับผมหมดชามนี้เนี่ยวิตามินซีสร้างร่างกายเลยลองดูครับพี่โอ้แสบอ่ะไม่น่าจะหายครับอย่าว่าแต่วิวพี่ไปน้องกับพี่เขาจัดให้ขนาดนี้เป็นไงพี่โจฝีมือน้องวิวโออยากชิมไส้อั่วลองดูครับโอ้โหผู้ชมฮะน้ำจิ้มอ่ะโถอาจารย์น้ำจ้องจิ้มเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างร้อนแต่ผมรอไฮไลท์ข้าวซอย5ท็อปปิ้งข้าวซอยซูเปอร์โบว์ของเราเดี๋ยวกำลังจะมาพี่ชิมนะไม่คงก็อร่อยนะไงล่ะเออน้ำซุปอร่อยมากไม่ต้องปรุงก็อร่อยไม่ต้องคือที่นี่ไม่ต้องปรุงก็ถือว่าผ่านเลยอาจารย์ผมชอบเลยผมก็มีความสุขครับผมถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยผมทานข้าวซอยกับมะนาว 4-5 ซีกก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวครับเพื่อความสุขของอาจารย์และแฟนอาจารย์โอ้ต้องบอกอาจารย์ว่าร้านแรกนี่ไม่ผิดหวังถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจซูเปอร์โบเป็นยังไงอันนี้ผมจะฟันธงให้คือแชมป์ชิมชิวเนี่ยนะครับผมคือจะบอกว่าข้าวซอยไก่อร่อยมากน้ำซุปนี่ถ
ถือว่าสุดยอดไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วแต่ตัวเส้นเนี่ยอาจจะต่างจากเส้นที่กรุงเทพเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะโฮมเมดครับฉะนั้นเนี่ยที่ผมว่าโดนคือผมว่าตัวซูเปอร์โบเนี่ยขายกิมมิคครับขายว่าใส่หลายๆอย่างหลายท็อปปิ้งถูกต้องแต่ถ้าเกิดให้ผมฟันธงผมว่าข้าวซอยไก่อร่อยมากถูกใจข้าวซอยไก่แล้วก็เกี๊ยวทอดสอดไส้ลาบคั่วเกี๊ยวห่อลาบชามพิโซถูกต้องอันนี้เนี่ยผมยิ่งถูกใจมากกว่านั้นอีกเพราะว่าวิตามินซีเพียบเลยใช่ไหมครับจะได้มีแรงเพราะเดี๋ยวรายการยังอีกยาวไกลโอ้ยเนี่ยตอนนี้อ๋อละเห็นไหมเสียงดีไหมพี่แชมป์ตอนเนี้ยเราอิ่มแล้วใช่ป่ะไปนอนเรามาเดี๋ยวคนติดพี่ทำไมคุณวิวทำไมฮะมาถึงนี่แล้วเราต้องไปหาสาวสวยเด็กเสิร์ฟที่ชื่อดังมากเออลาบน้องแนนถูกต้องเสิร์ฟนางแบบร้านลาบเชียงใหม่ที่เคยมาออกรายการเราแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่แชมป์สัมภาษณ์ทางไกลใช่ไหมยังไม่เจอตัวจริงเลยอยากไปเจอใกล้เอาแบบสวยๆเห็นๆชัดๆดูว่าวิวกับน้องแนนใครจะสวยกว่ากันพร้อมยังพี่มีพลังแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปทางนี้พี่ที่นี่คือร้านลาบต้นยางครับพี่แชมป์ครับค่ะที่ผมจะพาพี่แชมป์เนี่ยมาหาน้องแนนน้องแนนเสิร์ฟอยู่ที่นี่น้องแนนเสิร์ฟสวยที่จำได้ไหมที่มาออกไม่กี่อาทิตย์ก่อนนี่ไงถูกต้องไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวตามหาเขานี่ไงโอ้สวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีครับผมนี่ขนาดวันนี้นี่วันเบาๆแล้วครับผมเบาๆแต่ไม่ธรรมดาพี่โจขอแซวน้องเขานิดนึงยังไงอ่ะขนาดเสิร์ฟอาหารเขายังใส่ส้นสูงโอ้โหคือเตรียมจะเดินแบบได้เลยในร้านนี่คือเวลาที่น้องแนนเนี่ยเดินเสิร์ฟไปด้วยก็แบบว่าจิตวิญญาณด้วยพอมาถึงโต๊ะปุ๊บก็นี่ชิ้นคุณอยากให้เขาสอนภาษาอะไรอ่ะคุณพูดแชมป์อะไรนะแชมป์เนียตระอะไรนะมีอัตแตะมีอัตแตะมีแตะมีแตะมีแตะอัตแตะหรอแล้วถ้าเกิดว่าแบบฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยภาษาพราว่าจะให้บอกรักกันตรงนี้เลยเหรอคะเป็นความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านมิงกว่าชิเตะอะไรโอ้โหผมว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอย่างอีกทีมิงกว่าชิเตะมิงกว่าชิเตะฉันรักเธอแล้วหรอมิงกอชิเตะมิงกอชิเตะลองดูเอาแบบซึ้งๆเลยนี่เพื่อนรอบกินอะไรไหมนะมองตาพี่มิงอชิเตะมิงกอชิเตะอันนี้ไปซึ้งเลยอ่ะซึ้งเลยเหรอไม่ได้เหรอพี่โอเควันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์จะมีอะไรมาให้น้องเขาด้วยนี่เพื่อสามารถจะแข่งจัดไปมีแจ็คเก็ตเขาเรียกว่าผู้สร้างปรากฏการณ์วงการอาหารให้สั่นสะเทือนนี่วันนี้ก็ต้องถือว่ามาเจอสาวสวยกันแบบใกล้ๆนะครับน่ารักมากนะฮะขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวพี่จะมาบิงอชิเต้แต่เดี๋ยววันนี้ยังไม่จบเท่านี้พี่เจอน้องแนนสาวเสิร์ฟสวยไปเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์แชมป์ไปร้านตัดผมที่ถือว่าเป็นร้านตัดผมเจเนอเรชั่นใหม่ที่บอกฝรั่งต้องตีตั๋วเครื่องบินมาเพื่อมาที่นี่เลยใช่ไหมดังระดับโลกแล้วช่างตัดผมเขาไม่ธรรมดาค่ะมันไม่ธรรมดายังไงพร้อมยังฮะพร้อมแล้วไปน้องแนนโอ๊ยจับไม่ได้แล้วตาเสียพีกันตีมือทางนี้ไปไปน้องแนนทางนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามมาจันหลังจากที่เราไปอิ่มอร่อยกับข้าวซอยช้อปปิ้งและแวะไปทักทายน้องแนนสาวเสิร์ฟสุดสวยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบรกหน้าทั้งเต้นทั้งตัดจัดทรงผมใหม่สุดเฟี้ยวกับสกิลบาร์เบอร์เดี๋ยวเรียบแปะ